เกิดเรื่องย่อใจขังเจ้าพีเรียดแฟนตาซีสุดละมุนจับณเดชน์คู่นางเอกรุ่นน้องฮือฮาและเซอร์ไพรส์ไม่น้อยกับการเปิดฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ของช่อง3อย่างใจขังเจ้าดำเนินการสร้างโดย Good Feeling โดยผู้จัดคิงสมจริงที่จับณเดชน์คุกิมิยะมาคู่กับไพรินลดาเป็นครั้งแรกสำหรับใจขังเจ้าสร้างจากบทประพันธ์ของครามเล่าเรื่องราวของพันแสงข้าราชการหนุ่มผู้ตรงฉินแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ยอมทุ่มตนแบกรับอวิชชาอาถรรพเวทที่มีข้อห้ามหนึ่งเดียวคือต้องถือพรหมจรรย์ไม่เสพสมกามาเพื่อโค่นอำนาจขุนนางช่อฉนก้าวขึ้นเป็นขุนศึกแห่งสยามมุ่งล้างผลาญกิจทุจริตไม่เกรงกลัวสิ่งใดต่อให้ศัตรูจะรู้ว่าความรักทำลายอวิชชาได้ฆ่าชีวิตเขาได้แต่ใจที่แข็งกร้าวเฉยชาเสมอมาย่อมไม่รู้สึกรู้สาอะไรอยู่แล้วจนกระทั่งแม่หญิงชวาลาน้องสาวของคู่อริโดนยัดเยียดมาเป็นเมียนางออกขุนหนุ่มจึงตระหนักว่าใจตนไม่ได้ว่าง่ายถึงเพียงนั้นไม่ใช่หินผาที่ถูกปลอบประโลมเอาใจใส่แล้วไม่หวั่นไหวไม่ใช่เหล็กไหลที่พบรอยยิ้มสัตย์ซื่อของเธอแล้วไอเมฆสั่นคลอนท่ามกลางพิษรักซึ่งแทรกซึมเข้าทรมานหัวใจอย่างอ่อนหวานพันแสงต้องยืนหยัดเพื่ออโยธยาที่กำลังลุกไหม้ใต้กลโกงของขุนนางต่ำช้าหรือทางออกหนึ่งเดียวของผู้ถืออวิชชาต้องห้ามอย่างเขาคือขังรักนี้ไว้เพียงในใจไม่อาจให้ภรรยาตัวน้อยรู้ได้ว่ากำลังฆ่ากันให้ตายเพราะรักใจจะขาดเรียนจากกูห้ามมีเมียว่าทำได้แล้วกูจะคอยดูติดตามชมใจขังเจ้าได้เร็วๆนี้ทางช่อง3